สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแอนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะเซรั่มบำรุงผมและขนคิ้วนะคะใน1ซองนะคะซึ่งราคาถูกมากๆเลยนี่เป็นตัวนี้นะคะเป็นเมจิบัตเตอร์ไฟพีฮาเซรั่มนั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงแต่งผมนั่นเองนะคะก็คือบำรุงด้วยแล้วก็แต่งผมด้วยแล้วก็บำรุงขนคิ้วเราได้ด้วยนะคะซึ่งตอบโจทย์เราได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของโสมอัญชันแล้วก็รากชะเอมนั่นเองนะคะในการทำให้ขนคิ้วแล้วก็ขนผมเราอะนะคะมีรากผมและรากคิ้วที่แข็งแรงนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้เซรั่มใสๆแล้วก็แปรงมันจะเป็นมัสคาร่าแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้เราปัดง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนัก3กรัมราคา59บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่แพงเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะพกพา ง่ายนะคะเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็บำรุงได้เท่าที่เราต้องการเลยทีเดียวสมมุติว่าเราอยากจะแบบว่าตื่นเช้ามาไม่อยากเซ็ตผมมากนะคะแล้วก็จะรูปผมแต่รูปผมเรามันอยู่สภาพเนี้ยเห็นไหมคะนะคะอย่างนี้มันจะเป็นเซรั่มใสๆนะคะลืมบอกไปนะคะตัวนี้มันจะมีอีกสีนึงก็คือเป็นสีน้ำตาลดำนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบเป็นสีน้ำตาลดำแบบทำให้แบบว่าปกปิดพวกเขาเรียกอะไรพวกผมหงอกก็ได้นะคะแต่ที่แนะนำก็คือเป็นแบบเซรั่มใสๆแบบนี้ก็พอแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องผมหงอกนะก็อย่างนี้เลยนะคะเราก็ปาดปึ๊บไปเลยนะคะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ใครที่แบบว่ามีรูปผมอยู่ตอนนี้นะคะและรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันแบบรูปผมเรามันออกมาเยอะมากเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอาจจะไม่มีกริปหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตัวเซรั่มนี้ราคาในการแบบทำให้รูปผมเราแข็งแรงนี่และที่สำคัญนะคะไม่เหนียวเหนอะด้วยนี่เป็นไงล่ะอันนี้มันผมข้างหลังนะคะเนี่ยเราก็ปาดปื้อไปมันก็จะอยู่ทรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือมีกลิ่นหอมด้วยนะคะมีกลิ่นหอมธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไม่ฉุนนะมันไม่ได้กลิ่นแบบฉุนเหมือนแบบพวกน้ำยาย้อมผมหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะแบบกลิ่นหอมๆ อ่ะนะคะธรรมชาติไม่ฉุนนะคะใครที่ซื้อไปแล้วลองทาดูนะมันจะแบบไม่ฉุนมันจะแบบกลิ่นโอเคมากเลยนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะช่วยบำรุงรากผมนะคะเราก็ทาตรงบริเวณที่ว่ามีปัญหาก็คือผมหัวเม่งหรือว่าตรงไหนแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ารากผมเราแบบว่าค่อนข้างแบบมีปัญหาเรื่องร่วงไม่แข็งแรงแล้วก็ทาบนบริเวณที่มีปัญหาได้เลยนี่เห็นมั้ยมันก็จะรีบนี้เลยนี่เห็นมั้ยลูกผมไม่ออกมาให้กวนใจเลยนะคะก็คือเราก็ปาดให้ไปสักพักนึงนะคะอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะเราก็ออกไปข้างนอกได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือไม่เหนียวเหนอะหนักนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะซึมเข้ารากผมเราได้ดีด้วยแล้วเดี๋ยวที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะก็คือบำรุงคิ้วเราได้ด้วยท่านผู้ชมนี่สมมุตินะคะว่าตอนนี้นะคะเราอยากจะแบบบำรุงคิ้วด้วยเพราะว่าใครมีปัญหาเรื่องคิ้วน้อยบ้างแล้วก็ขนคิ้วมันร่วงง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือขนคิ้วน้อยเป็นกรรมพันธุ์อย่างนี้นะคะน้อยมากๆแบบนี้นะคะเราก็บำรุงได้เช่นกันนะคะก็คืออยากบำรุงตอนไหนก็บำรุงได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าตอนเช้านะก็ให้บำรุงตอนที่ยังไม่แต่งหน้านะคะให้มันซึมเข้าคิ้วเราก่อนเนี่ยเราก็ปัดเหมือนมัสคาร่าทั่วไปเลยนะคะเนี่ยปัดขนคิ้วอย่างนี้นะคะมันก็ปัดได้เท่าที่ต้องการเช้าเย็นหรือว่าตอนไหนก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าสู่ขนคิ้วเราเองแล้วก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ทำให้ขนคิ้วดกดำแล้วก็ดกขึ้นนะคะนั่นเองนะคะนี่นะคะใครคิ้วน้อยๆนะคะแนะนำนะคะว่าให้ลองซื้อมาใช้ดูนะปลอดภัยด้วยนะคะนี่มีอย.เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะอย่างนี้นะคะก็ให้มันบำรุงเข้าไปเลยนะคะอย่างนี้ซึ่งพกพาสะดวกมากๆแล้วราคาก็ไม่แพงและที่สำคัญนะคะเฮ้ยตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากน่าจะมีปัญหากันเยอะเลยเรื่องคิ้วแล้วก็เรื่องผมนะคะที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมีความแบบเหม่งแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็รูปผมเรานะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าแต่งยากนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือเมจิบัตเตอร์ไฟ
Pea Hair Serum นะคะเป็นแบบใสนะแล้วก็มีอีกสีนึงก็คือเป็นสีน้ำตาลดำนะคะถ้าใครชอบแบบสีก็ลองไปดูได้นะคะสำหรับคนที่ผมงอกหรือต้องการปกปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ตรงบริเวณส่วนที่มันเหม่งอ่ะมันได้ปกปิดแล้วก็ดูหนาขึ้นนะคะขยับดูหนาขึ้นก็ซื้อแบบเป็นสีเอาก็ได้นะคะแต่ว่าชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเลอะหรือว่าแบบมือเราโดนเหงื่อแล้วไปปาดโดนแล้วมันจะเลอะไหมก็เลยแบบเอาแบบใสดีกว่านะคะเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็บำรุงได้ไปในตัวนั่นเองนี่บำรุงนะคะเนี่ยซึมเลยหายเลยนี่ดีมากเลยนะเห็นไหมไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะไม่เหนอะไม่อะไรเลยนะคะเป็นแบบใสดีจริงๆนะคะสำหรับเจ้าตัวเมจิตัวนี้นะคะก็เลยแบบใช้แล้วติดใจอ่ะแต่เรื่องแบบความดกดำก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะมันอาจจะต้องบำรุงเป็นเดือนๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครชอบลองไปหาซื้อดูได้นะคะ59 บาทเท่านั้นเองที่ 7-Eleven มีขายแล้วด้วยแหละนะคะเอาวันนี้นะคะช่องไอ Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับช่องไอ Channel ได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามามากๆเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ